สวัสดีครับคราวนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของคลิปซีโรมากันเราจะมาเก็บเลเวลเมดแบบข้ามช็อตเลเวลไปแบบสุดขั้วเลยก็คือเลเวลผม26เนี่ยแต่มาซ่าเนี่ยแมปแกะเฟียวไม่ล่า EXP รับรองว่าขึ้นกระฉูดแน่นอนสำหรับการเวลครั้งนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือมีคลิปซีโรมามีโคโบเลเวล10ควรจะเลเวล10ไม่ควรจะเลเวล7แต่ถามว่าถ้าจำเป็นจริงๆจะอัพเกรดก็ได้แต่ไม่ควรจะต่ำกว่านี้แล้วเพราะไม่งั้นเหนื่อยแน่นอนเอาล่ะก็หลักๆก็มีโคโบเลเวล10มีคลิปซีโรมาหมวกใส่ปีโก้ไว้ก็ได้สำหรับถ้าเกิดไม่มี AB อันนี้แล้วก็มีอาวุธแรงๆสักหน่อยอย่างน้อยก็คือควรจะมีเอคาทาที่มันเมจิกแอทแทคอันเนี้ยเซอร์ไววัลล็อตใช่ไหมเขาเรียกว่าล็อต120สักบวก5บวก7ก็โอเคแล้วไม่ต้องบวก9นี้หรอกอันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่ผมทำมาตั้งนานแล้วเอาล่ะถ้าไม่มีผมจะลองแบบไม่มีดูก่อนดูไหมว่ามันเท่าไหร่ผมจะยิงแล้วเพ่นนะเพราะไอ้นี่มันลูมเอออะไรนานจังเออ388จริงๆทำแบบนี้ก็ได้อยู่360ก็ประมาณ 3,000 ก็ประมาณ 3,500 แล้วก็วิ่งหนีจริงๆก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีคลิปซีโรมาเราจะแรงกว่านี้ผมจะเพิ่มเติมด้วยคลิปมูดเราจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีแต่ความจริงแมปนี้ผมว่าคนมันอาจจะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพอรวมเซิร์ฟพอรวมเซิร์ฟมันก็เยอะกว่านี้แน่ๆไม่แปลกหรอกเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองดูผมจะมีอย่างนี้คราวนี้ผมใส่คลิปซีโรมาแล้วนะจาก300กว่าๆ3,500 ถูกป่ะ10ฮิต 3,500 มันจะต้องกลายเป็นประมาณ 5,000 อัพแกะนี่น่าจะเลือดไม่น่าจะเกินหมื่นสักเท่าไหร่น่าจะ2ทีตายเอาล่ะอาจารย์ติดดีเลยเท้าแมวมุดอัญญะไม่ตายว่ะหนีเอสบายเลยจ้าเนี่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเยอะอยู่เออไล่เร็วเร็วขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องมุดก็ได้มั้งไล่สดแม่งเลยไม่จำเป็นต้องมุดโอ้โหขึ้นพวดพลาดนี่ไม่ได้กดคูนะเนี่ยก็แค่ระวังมันชนมีไว้ก็ไม่เสียหายเนาะไอ้ย่าสองตัวเวลเลยจ้าไอ้ย่าเออโอ้โหวู้เดี๋ยวแต่ตายห่าเอานะเนี่ยโอ้โหมันเราควรจะมุดดินดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและเปอร์เซ็นต์ของเราโอ้โดนทีเสียวขนาดนี้เราเสียวเกินเรายิงแล้ววิ่งดีกว่าไม่สดแล้วไอ้เราก็ให้มันพ้นจอแต่แบบนี้คนมันจะเอาไปตีได้นั่นไงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราจะมุดเอาก็ได้หาที่มันโล่งๆหน่อยยังไงแมปนี้แกะมันเยอะอยู่แล้วติดเท้าแมวติดเท้าแมวเราอย่าพึ่งโผล่ออกมาจนกว่ามันจะหยุดนิ่งอ้าวหายไปไหนอ๋อเสร็จหันไปแล้ว
อ่ำอ่ำอ่ำเฮ้ยแม่งตามว่ะแม่งยังตามเนี่ยเราไม่ถ้ามันยังวิ่งอยู่อย่าพึ่งถ้ามันยังวิ่งอยู่อย่าพึ่งเราอย่าพึ่งไปสะเออจิ้มมันเราปล่อยให้มันหยุดนิ่งๆก่อนเป็นอันว่ามันปลอดภัยแล้วถ้าเราโผล่มาตอนมันวิ่งไม่ใช่มุดปั๊บโผล่ปุ๊บอย่างเงี้ยอันตรายโดนโขกไปทีนึงนี่สะดุ้งเห็นสวรรค์ลำไรเลยจ้าเท้าแมวเท้าแมวเอออย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วไล่โจ๊ะเอ๊ะสลับเร็วไปจ้าเอาใหม่โจ๊ะเอ้ยอ่ะฮะโคตรอัพโคตรเร็วเลยจ้าก็ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากเลยล่ะสำหรับไอ้คลิปเนี้ยโดยเฉพาะเมดเลเวลต่ำๆเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรสักเท่าไหร่ด้วยไอ้การ์ดซิโรมาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้ถ้าดันวอลเคโนมาเราก็จะสามารถใช้การ์ดไออะไรนะไอ้ตุ๊กมาทำอะไรเดี๋ยวจะยิงให้ดูมาทำอะไรเดี๋ยวจะยิงให้ดูอ่ะไปแล้วซะงั้นก็ไอตัวคลิปซิโลมาเนี่ยสำหรับสายน้ำแข็งเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการ์ดที่เป็นไฟโบเพิ่มความแรงก็อันนั้นก็จะเป็นเหมาะกับสายไฟแต่ดันทอร์โวลคาโนมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็ประมาณนี้โอเคอันนี้ผมมาแบบตัวเปล่าจริงใส่การ์ดเพิ่มแม็กเฮดคีหน่อยก็ดีเพราะว่าเลือดแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปแต่ยิงยิงมุดมุดอย่างเงี้ย3ทีตายผมว่ามันก็โอเคแล้วง่ายๆสบายสบายแต้มเหลือก็ใส่ให้มันสัก30อ่ะก็คลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้ของปากของคอครับสวัสดีครับ